สวัสดีครับอยู่กับผมแมทธิวดีนที่รายการ Boxer Racing on Tour ครับตอนนี้เราอยู่ที่บางกอก International Motor Show ครั้งที่41ครับภายใต้แนวคิดแรงบันดาลใจหรือว่า Inspiration Unlocks the Future ครับต้องบอกว่าปีนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่ามียี่ห้อรถยนต์เข้าร่วมกว่า30แบรนด์เลยทีเดียวครับและเราจะได้รู้กันว่ารถคันไหนแพงที่สุดในงานคือคันไหนเอ่ยนะฮะผมเองก็อยากจะรู้ครับแต่หนึ่งอย่างที่สำคัญครับสำหรับปีนี้ครับทุกท่านที่เข้าสู่งานจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยครับพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อไปที่มือและล้างมือบ่อยๆครับเพื่อรักษาความสะอาดปีนี้สนุกแน่ครับอยากดูอะไรเด็ดๆนะฮะมีแน่นอนตามผมมาเลย Let's go We know how to have a good time We're drinking all night In the summer when the air's nice Every day is a new life We live it so right Skinny dipping by the poolside We know how to have a good time We're drinking all night In the summer when the air's nice Every day is a new life We live it so right Skinny dipping by the poolsideแต่ตอนนี้ผมอยู่กับคุณยุทธนะครับผู้จัดการทั่วไปของ3 Pet Isuzu Sales นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าปีนี้งานรถโชว์ก็คึกคักเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ Isuzu มีคันไหนที่อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมครับในวันนี้ก็จะมีรถยนต์ทั้งหมด11คันนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Isuzu ที่เป็น All New Isuzu D-Max แล้วก็ Isuzu MiX The New Onix โอ้โหแต่มีรถยนต์3คันครับที่เป็นรถยนต์แต่งพิเศษในงานแล้วก็อยากจะพาเรียนเชิญไปชมนะครับดีเลยครับผมเราไปดูกันเลยมั้ยฮะเชิญครับโอเคคันแรกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือในส่วนของรถยนต์ Isuzu V-Cross 4x4 ดูแบบออฟโรดสุดๆนะครับใช่ครับปกติแล้วรถยนต์ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยก็จะมีความสูงใหญ่อยู่แล้วแต่คันนี้นั้นก็จะมีการเพิ่มขีดความสามารถให้ขับได้อย่างเต็มที่มากขึ้นก็เลยมีการใส่ชุดช่วงล่างจากของ Race Runner ก็เลยสูงขึ้นมานะครับจุดที่2ก็คือว่าเขาใช้ล้อขอบ18อยู่แล้วก็เป็นล้อขอบ20ครับผมแล้วก็ยางเป็นแบบออโตเรนนะครับตกแต่งภายหน้านั้นก็คือเป็นชุดกาดเสริมกันชนหน้าชุดกาดเสริมกระจังหน้าแล้วก็ใส่ไฟสปอตไลท์ LED เข้าไปแข็งแรงสุดๆใช่ครับแล้วในขณะเดียวกันครับข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นสินค้านำเข้าจากที่อเมริกาอันไหนนะฮะเนี่ยครับเขาจะเป็นลักษณะของลิ้นชักครับก็คือจะเป็นลิ้นชักอเนกประสงค์ใส่ของใช้งานทำอะไรได้หลากหลายนะครับดีจริงๆนะมีประโยชน์แน่นอนครับใช่ครับแล้วในขณะเดียวกันครับใช่ครับก็อยากจะบอกว่าด้านบนเนี่ยเมื่อเป็นแบบน้ำหนักเบาแล้วแต่ก็มีความแข็งแรงมากเขาก็เลยจำลองในการใส่รถยนต์จักรยานยนต์ ATV เข้ามาให้คือจะใส่อะไรก็ได้ฮะแข็งแรงแน่นอนตรงนี้ยืนเหยียบได้ทำอะไรได้หมดนะครับก็เป็นไปตามไลฟ์ฝั่งลูกค้าโดยที่ลูกค้าอาจจะแต่งรถแบบสไตล์แบบคูลเท่ก็แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบเรียวคือใช้งานจริงๆก็ลุยๆก็ใช้แบบนี้ก็ได้ผมเชื่อว่าสายป่านี้ต้องสนใจเป็นอย่างมากครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับคันนี้รถยนต์คันนี้ราคา1,200,000 บาทกับการตกแต่งเพิ่มเติมอีกประมาณสัก300,000 บาทนะครับอีกคันนึงนะครับอีกคันนึงก็คือเอาใจคนรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นครับก็คือว่าทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นมักจะนิยมใช้รถยนต์ปิกอัพ4ประตูนะครับทีนี้การตกแต่งรถยนต์รุ่นใหม่ครับเขาจะใช้วัสดุที่เป็นแบบคาร์บอนคอมโพสิตครับผมทางนี้ก็จะได้ในส่วนของชิ้นส่วนที่เป็นฝากระโปรงหน้าฝากระบะท้ายสปอยเลอร์ท้ายครับจากมอนซาคาร์บอนถ้าคุณแมทธิวเห็นที่ล้ออย่างนี้นะครับก็คือล้อนี่เป็นล้อแท้นะครับล้อ4วงประมาณ100,000ว้าวเบรกดิสเบรกหน้าหลังของ Endless เนี่ยมีประมาณสัก 350,000 บาทนี่ครับนี่คือสิ่งที่มาเต็มมากคันนี้คือแต่งไปประมาณ 700,000 บาทมาแบบโอ้โหใช่ครับทีนี้คันนี้แต่งเสร็จภายนอกไม่พอนะครับห้องเครื่องยนต์กับภายในก็เต็มที่เช่นกันครับเครื่องประมาณเท่าไหร่ครับคันนี้เครื่องยนต์ 1.9 Blue Power ครับทุกวันนี้คนไทยเก่งมากก็หมายความว่าภาษาวัยรุ่นเรียกว่าไล่ข้างก็คือทำให้ค่อนข้างโล่งขึ้นนะครับไล่ข้างคันนี้ก็เปลี่ยนชิ้นส่วนไปเยอะหัวฉีดปรับเทอร์โบเปลี่ยนแล้วก็ใส่กล่องพ่วงเพิ่มแรงม้าจาก150ขึ้นมาเป็น350แรงม้าแรงม้าขึ้นมาเยอะเลยครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยจาก350นิวตันเมตรขึ้นมา600นิวตันเมตรแล้วก็ได้ BID Racing Shop เนี่ยให้เขาเก็บงานให้เรียบร้อยสวยจริงๆนี่ขนาดข้างในเครื่องห้องเครื่องยังสวยเลยนะฮะใช่ครับสวยจริงๆครับมีอีกคันนึงไหมครับคันต่อมาอันนี้ต้องบอกว่าที่สุดของงานนะครับก็หมายความว่าถ้าเราไม่นับในส่วนของมูลค่าการออกแบบที่เป็นบอดี้พาร์ทภายนอกกับการทำชิ้นงานนะเพราะว่าอันนี้แพงที่สุดคันนี้ใช้ชื่อว่า Isuzu Safety Car คือ Safety Car เนี่ยนะครับก็คือเป็นรถนำหน้าขบวนรถแข่งคุณแมทธิวจะเห็นว่ามีไซเรนมีอะไรครบหมดก็เพราะว่าเขาต้องอยู่ด้านหน้ารถแข่งแล้วก็วิ่งทุกสนามการแข่งนะครับก็คือการแข่งขันที่บริษัท3 Pet Isuzu จำกัดไปเป็นผู้สนับสนุนรถคันนี้เป็นรถที่เอาไว้วิ่งทำงานก็จะใช้คันนี้นำเลยโอ้โหคันนี้ก็ต้องแรงด้วยมาเต็มต้องเซฟด้วยเมื่อครู่นั้นใช้กล่อง Alpha Tech คันนี้ก็คือใช้แบรนด์ชื่อว่า ECU Shop ซึ่งเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าคุณแมทธิวดูที่เบรกก็มาเต็มเช่นกันแต่ครั้งนี้นั้นก็
ลองใช้ของคนไทยดูครับชื่อว่า Run Stop นี่คือแบรนด์ไทยใช่ครับแต่ไม่ถูกนะครับจานเบรกหน้าหลังเกือบแสนครับแต่ก็ถือว่าเป็นคุณภาพชั้นสูงแล้วก็มีคุณภาพในการหยุดรถที่ดีโอ้โหถ้าคุณภาพดีจริงแสนหนึ่งก็คุ้มใช่ครับคุ้มแน่นอนคันนี้ก็จะมีในส่วนของความเป็นคาร์บอนบางจุดนะครับฮะบางจุดแล้วก็เป็นกระจกแบบทรงครับสแควร์นะครับภายในนี่นะครับโรบาร์ใช่ครับอันนี้ก็คือเพื่อเป็นไปตามกฎของความปลอดภัยทางด้าน FIA นะครับก็คือเบาะคนขับบังคับต้องเป็นเบาะรถแข่งเข็มขัดนิรภัย6จุดนะครับแล้วก็พวงมาลัยต่างๆก็มาครบหมดคันนี้ก็เช่นกันครับ350แรงม้าอ่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับผมนี่คือเขาเรียกว่าเซฟตี้คาร์ของใช่ครับของรุ่น 1.9 Blue Power ครับก็คือพูดง่ายว่า Isuzu D-Max นั้นเป็นรถที่ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่วัยรุ่นแล้วก็คนหลากหลายรุ่นแต่ในความเป็นตอนเครื่องรถ4ประตูเนี่ยวัยรุ่นจะชอบแล้วก็อยากให้เห็นว่ารถพิกอัพสามารถไปทำรถแข่งได้นะครับแล้วก็เป็นรถที่มีขีดความสามารถสูงนะครับสวยจริงๆนะฮะผมว่าถูกใจหลายๆท่านนะฮะครับรถยนต์คันที่คุณแมทธิวเห็นนะครับยกตัวอย่างเช่น Isuzu V-Cross Voi 4แต่งพิเศษครับเฉพาะอุปกรณ์ตกแต่งนะครับไม่รวมรถจักรยานยนต์ ATV ก็หมายความว่ารถยนต์เนี่ยราคา 1.2 ล้านบาทโดยประมาณนะครับครับผมพร้อมๆกับอุปกรณ์ตกแต่งประมาณสัก 350,000 บาทถ้าเป็นจักรยานยนต์ ATV ก็ประมาณสัก 150,000 บาทนี่คือคร่าวๆของรถยนต์1คันที่โชว์คันนั้นนะครับคันต่อมาคันที่เป็นรถยนต์ Isuzu D-Max 4ประตู Cab 4นะครับรถยนต์ที่แบบแต่งแล้วก็เบรกแพงๆครับผมคันนั้นราคารถยนต์ประมาณสัก 750,000 แล้วก็มาเจอกับชุดอุปกรณ์ตกแต่งประมาณสัก 700,000 บาทนั่นคือสิ่งที่วัยรุ่นตอบโจทย์การใช้งานมาครับว่ามีชุดแต่งที่หลากหลายมีรถคันที่หลากหลายก็คืออันนี้คือเราแต่งโชว์แบบเอาสินค้าคือเกรดพรีเมียมแล้วก็คันสุดท้ายท้ายสุดครับคันนี้เลยก็คือ Isuzu Safety Car คันนี้นั้นอยากเรียนว่าค่าออกแบบกับค่าผลิตตัวรถยนต์ Safety Car นั้นอาจจะประเมินค่าลำบากเพราะว่าเสียไปหลายล้านบาทนะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นงานทั้งหมดที่ทำให้รถคันนี้เป็นรถแข่งด้วยสเปคแรงด้วยแล้วก็มีความปลอดภัยสูงด้วยประมาณสัก 500,000 บาทนะครับแต่สำหรับมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับทาง Isuzu มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับพี่ตามปกติแล้วนะครับคือทางบริษัท Tripet Isuzu จำกัดและก็ผู้จำหน่าย Isuzu ประเทศนั้นคือมีกติการ่วมกันครับว่า Isuzu นั้นคือใช้แคมเปญที่ว่าซื้อง่ายก็หมายความว่าลูกค้าท่านใดประกอบอาชีพอะไรก็ได้ครับเราจะหาเขาเรียกว่าช่องทางโซลูชันให้ลูกค้านั้นสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้โดยง่ายแล้วก็เราอยากจะเน้นย้ำเรื่องของคุณภาพของรถยนต์ที่ดีครับผมราคาตั้งต้นจากที่ไม่แพงนะครับสุดท้ายลูกค้าก็จะรถที่แบบคุ้มค่าใช้งานเป็นรถที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดีมากมีความปลอดภัยสูงแล้วก็เวลาเข้าซ่อมตามระยะครับคุณแมทธิวเช็ค 10,000 กิโลเมตร 1,000 กว่าบาทเช็ค 20,000 กิโลเมตร 2,000 กว่าบาทถูกจริงๆแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันสูงสุดนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าจะเห็นทันทีกับการใช้รถยนต์ Isuzu ครับนี่แหละฮะนี่คือของดีจาก Isuzu ครับอย่าลืมแวะมาที่บูธของเขาที่มอเตอร์โชว์ปีนี้ครับขอบคุณครับพี่ยุทธสวัสดีครับสวัสดีครับDad sending me your fine ass, helping with the time pass. Bright lights, face notes, always on the toll road. Back to back we stole shows, this will never get old. All in different time zones, need to pay back my loans. Cause the girls I vie for, always wanna find more. Was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay.สวัสดีครับคุณตะวันครับสวัสดีครับคุณแมทธิวครับสวัสดีครับเป็นเมนเจอร์ของ Subaru ประเทศไทยนะครับวันนี้โอ้โหบูธ Subaru มีรถมาเยอะเลยนะครับครับผมคันไหนที่อยากจะแนะนำให้เราชมในวันนี้ครับก็ไฮไลท์สำหรับงานในวันนี้นะครับก็นี่เลยครับที่อยู่ข้างๆเราคันนี้เลยคันนี้เลยนะฮะก็คือเป็นรถยนต์ Forester รุ่นใหม่นะครับ 2.0 IS i-Size แต่ว่าคันนี้พิเศษตรงที่ว่าเรามีชุดแต่งรอบคันครับเป็นชุดแต่ง GT Edition แต่งมาพร้อมเลยใช่ครับก็นอกเหนือจากความปลอดภัยแล้วก็จะได้ความโดดเด่นของชุดแต่งสไตล์ของซูบรูด้วยโอ้โหเรียกว่าเป็นรถที่นั่งกันได้หลายท่านเลยนะครับใช่ครับสามารถใส่สำหรับเที่ยวรถครอบครัวสบายๆเราไปดูกันใกล้ๆไหมฮะได้ฮะได้ฮะก็สำหรับ Forester แน่นอนนะครับคือคำที่เขาเป็นรถ SUV เป็นรถครอบครัวนะครับอันดับหนึ่งของครอบครัวคือเรื่องของความปลอดภัยรุ่นนี้ฮะคุณแมทธิวก็จะเป็นเรื่องของระบบ i-Size ระบบ i-Size เนี่ยเขาทำงานตรวจเช็คระบบความปลอดภัยเนี่ยด้านหน้านะฮะตรวจเช็คระบบความปลอดภัยเนี่ยโดยใช้กล้อง2ตัวจะแตกต่างกับแบรนด์อื่นๆที่อาจจะใช้เป็นเซนเซอร์หรือเป็นเรดาร์ข้อดีของกล้องคือการดีเทควัตถุสิ่งของเนี่ยมันชัดเจนกว่าดังนั้นพวกระบบความปลอดภัยในเรื่องของการช่วยเบรกหรือว่าระบบอย่าง Adaptive Cruise Control เนี่ยการทำงานก็จะแม่นยำยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้งานในเงื่อนไขที่หลากหลายมากขึ้นครับผมครับด้วยความที่เขาเป็นกล้องนะฮะเหมือนกล้องสมัยใหม่เนี่ยการที่เขาแยกแยะระหว่างวัตถุความเร็วต่างๆเนี่ยมันทำงานได้แม่นยำกว่าการใช้ระบบอื่นยอดด้วยแต่คันนี้มาพร้อมชุดแต่งด้วยแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งครับเพราะว่าสมัยนี้รถครอบครัวเองบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะครอบครัวจะต้องแบบดู
ธรรมดาหรือเปล่าทางซูบารุเองเนี่ยเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วฮะเราก็เลยมีชุดแต่งที่ดีไซน์โดยคุณแจ็คโคเบอาชิซึ่งเขาดีไซน์รถสปอร์ตในตำนานของเราหลายรุ่นนะครับก็มาดีไซน์ชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้านะฮะล้อนะครับเบาะข้างในนะครับสเกิร์ตด้านข้างรวมถึงสปอยเลอร์ด้านหลังสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยใช่นะครับผมโอ้เห็นว่ากว้างมากเลยนะครับตรงนี้สามารถใส่กระเป๋าเดินทางถุงกอล์ฟใส่ของเล่นเด็กได้เต็มเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ซูบารุนะครับตรงนี้จะมีจุดยึดคาร์ซีททั้ง2ฝั่งซ้ายขวาและนอกเหนือจากนั้นนะฮะระบบเราเรียกว่าเหมือนเซฟตี้เบลเนี่ยเราดึงจากข้างบนลงมาเอาเหรอครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นเซฟตี้เบล3จุดในทุกที่นั่งปกติรถคันอื่นๆเนี่ยที่นั่งตรงตำแหน่งกลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่คาดเอวครับแต่ว่าของซูบารุเนี่ยเราสามารถที่จะดึงโอ้โหลอดลงมานะฮะแล้วก็ล็อกเป็นเหมือนกับเซฟตี้เบล3จุดได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกฮะว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยซูบารุความปลอดภัยต้องปลอดภัยแน่นอนนะครับปลอดภัยและสำหรับคันนี้ราคาเป็นยังไงบ้างครับคุณตะวันก็คุณแมทธิวครับสำหรับราคาคันนี้เนี่ยเราเป็นพิเศษในงานนะครับก็เรามีราคาตัวรถแล้วก็พร้อมอุปกรณ์เสริมรวมถึงชุดแต่งนะครับราคาโดยรวมก็ประมาณ1,500,000,500,000ทุกอย่างแล้วนะฮะรวมทุกอย่างแล้วโอ้โหคุ้มค่าจริงๆนะครับนี่คือรถแฟมิลี่นะฮะของซูบารุฟอร์เรสเตอร์ฟอร์เรสเตอร์ฮะทางสบายจริงๆนะนอกเหนือจากนี้นะฮะซูบารุก็ยังมีรถหลายแบบเลยใช่ครับภายในงานจริงๆแล้วเรามีหลากหลายนะใกล้ๆเราเนี่ยก็จะเป็นอย่างตัวสปอร์ต2ตัวอย่าง WRX ครับแต่ว่าเดี๋ยวมีไฮไลท์อีกคันนึงฮะเดี๋ยวเราไปดูคันนู้นกันโอเคดีครับผมคันนี้เลยครับโอ้โหนี่คันนี้คือรถยนต์ในตำนานของซูบารุนะครับก็เราเรียกว่าเป็นซูบารุWRX STI นะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ STI ใช่ครับก็ซูบารุเราเนี่ยโด่งดังแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อครับคุณแมทธิวแล้วก็เราเนี่ยมีประวัติศาสตร์ในการชนะเลิศในการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝุ่นหรือทางเรียบนะครับ STI เนี่ยก็จะเป็นรถที่เป็น Top of the Line ของซูบารุในปัจจุบันครับผมนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็เนี่ยนะฮะชุดแต่งต่างๆครบถ้วนเลยรถยนต์คันนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะใช่ครับผมเรียกว่าเครื่องของคันนี้นี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะ300 แรงม้านะครับ300 แรงม้านะฮะเบาๆนะครับเบาๆครับผมสบายๆฮะใช่ฮะสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วสามารถที่จะสั่งคันนี้เข้ามาแบบนี้เลยไหมฮะใช่ครับเพราะว่าเราจะมาสำหรับผู้บริโภคชาวไทยจะได้ซูบารุ WRX STI ที่มาพร้อมกับ Full Option แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมระบบชุดเบรกแบบนี้สปอยเลอร์ชุดตกแต่งภายในอย่างเงี้ยเราเอาอย่างเงี้ยเข้ามาทั้งคันเลยเป็น full spec แล้วจะขับที่ไหนก็ได้นะบนถนนก็ได้หรือจะลุยบนใช่หรือเอาไปลงสนามแข่งก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเหมือน activity คนรุ่นใหม่นะครับมีจัดกลุ่มกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ใช้สนามแข่งต่างๆซึ่งอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าปกติเนี่ยความปลอดภัยบนถนนเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นคนที่มีรถประเภทเนี้ยในปัจจุบันนะฮะหลายคนเนี่ยเอาลงที่สนามแข่งเขาจะไม่ใช้กันบนถนนใช่ครับของถนนทั่วไปทั้งแรงทั้งปลอดภัยอย่างแน่นอนนะฮะนี่คือ Subaru WRX STI นะครับผมสนใจมีหลายสีไหมครับสำหรับคันนี้มีหลายสีแต่ว่าต้องบอกคุณไม่ถูกนี้นะฮะด้วยความที่เขาเป็นรถนำเข้าเพราะฉะนั้นปีนี้เราอาจจะมีจำนวนจำกัดนิดนึงนะครับอันนี้ต้องรีบหน่อยต้องเช็คสีต้องเช็คสีนะฮะครับผมและสำหรับราคาของ WRX คันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับก็เราเป็นราคาประมาณก็แล้วกันนะครับราคาประมาณ3 ล้านต้นๆเท่านั้นเองครับแมคิวก็อยากจะให้ผู้โพกได้เข้ามาชมที่งานนะครับแล้วก็หรือนอกเหนือจากงานสามารถที่จะไปชมที่โชว์รูมซูบารุได้ทั่วประเทศเหมือนกันนะครับในทุกรุ่นเลยใช่ครับราคาและสำหรับโปรโมชั่นในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้มีอะไรครับปีนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นค่อนข้างจะดีนะครับทั้งตัวของ XV นะครับด้านซ้ายมือของคุณแมทธิวคันนี้นะฮะ XV รวมถึงตัว Forester ทางขวามือของผมนะครับก็โปรโมชั่นเด่นหรือโปรโมชั่นหลักของเราเนี่ยก็คือซื้อวันนี้เนี่ยเราจ่ายทีปีหน้าอันนี้เป็นโปรโมชั่นหลักก่อนนะครับคือซื้อวันนี้แล้วจ่ายทีปีหน้าใช้ไปก่อนเลยใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็เรามีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยพิเศษถ้าอย่างตัว XV ด้านซ้ายมือเนี่ยเราได้อัตราดอกเบี้ย 0% ด้วยพร้อมกับประกันชั้น1ส่วนทางขวามือนะครับตัวของ Fraser ก็มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกันแล้วก็มีประกันชั้น1ให้ด้วยครับโอ้โหคุ้มค่าจริงๆครับคุ้มค่านะฮะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมไหมฮะหรือว่ามาดูรถตัวจริงได้ที่บูธของซูบารุที่งานมอเตอร์โชว์รวมถึงศูนย์ของซูบารุทั่วประเทศทั่วประเทศเลยครับผมขอบคุณมากครับคุณตะวันยินดีครับคุณแมทธิวขอบคุณครับขอบคุณครับThe view from my place.
อนนี้ผมอยู่กับคุณบิมบี้นะครับ Sales Executive ของ Lamborghini ประเทศไทยครับสวัสดีครับผมโอ้โหนี่ต้องบอกว่าพูด Lamborghini นะฮะหนุ่มๆคนไหนเดินผ่านปั๊บก็ต้องชะงักทุกทีแหละฮะทุกปี Lamborghini มักจะมีรถเด็ดๆรถสวยๆรถเจ๋งๆให้เราชมกันครับปีนี้มีรถอะไรบ้างที่อาจจะเป็นอยากจะแนะนำครับได้ค่ะปีนี้เลยก็จะมีตัวที่เปิดใหม่นะคะจะเป็น Huracan Evo Spider RWD โอ้โหเรามาดูกันใกล้ๆดีกว่าครับฮูราคานสไปเดอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Lamborghini ใช่ไหมครับใช่ค่ะเจ๋งกว่ารุ่นเดิมยังไงบ้างครับก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะระบบ traction ใหม่ๆแล้วก็หน้าจอใหม่ค่ะพวกดีไซน์อะไรพวกลายเส้นด้านหน้าด้านหลังเนี่ยค่ะนี่แหละใหม่ค่ะโอ้โหแล้วเครื่องเดิมเครื่องเดิมไหมครับเครื่องเดิมค่ะเป็น10สูบเหมือนเดิมกำลังแรงม้าเนี่ยอยู่ที่610แรงม้าค่ะก็ไม่ได้น้อยไปกว่าเดิมเลยแต่ว่าด้วยระบบใหม่เทคโนโลยีใหม่ก็ช่วยขับพลังมากขึ้นอาจจะแรงกว่าคันเดิมนิดนึงแรงกว่าแน่นอนค่ะแรงกว่าแน่นอนฮะปลอดภัยเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับเหมือนเดิมค่ะนี่นะฮะอย่างที่ทราบกันคือ Lamborghini ถ้าสั่งแล้วคันนึงคุณสามารถคัสตอมไมซ์ทุกอย่างเลยใช่คันนี้เหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมเลยสามารถคัสตอมไมซ์สีและอะไรบ้างครับในคันนี้เราก็สามารถเลือกตั้งแต่สีรถเปลี่ยนลายล้อนะคะภายในเราสามารถเลือกแบบเบาะได้เลือกซิทชิ่งได้เลือกหนังได้อย่างเงี้ยค่ะพวกดีไซน์ข้างในเองหรือว่าจะเป็นพวกฟอร์ดตัวพวกช่องแอร์ช่องดับลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสามารถเปลี่ยนได้ใช่ค่ะแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมสวยจริงๆครับคันนี้นะฮะ Huracan Spider Evo ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนี่คือรุ่นล่าสุดของ Lamborghini นะครับผมและถ้าเกิดเราอยากจะดูรถที่แพงที่สุดของ Lamborghini นะฮะที่เรียกว่าสุดยอดของเขาแล้วนี่ต้องเป็นคันไหนฮะขออนุญาตเชิญทางโน้นเลยเป็น Aventador นะคะ Aventador คันนี้ SVJ ค่ะโอ้โหนี่ก็จะเป็นรุ่นที่ Lightweight นะคะแล้วก็เป็น Limited เป็นรุ่น Limited Edition ครับมีกี่คันครับทั่วโลกประมาณ900คันประมาณ900คันนั่นเองตัวนี้เขาจะมีไฮไลท์อีกอย่างก็คือจะเป็นพวกระบบ ALA เกี่ยวกับ Aerodynamic ด้วยก็คือเวลากดเหยียบเบรกหรืออยากพันเร่งเนี้ยค่ะก็จะมีช่องดักลมด้านหน้าเนี้ยค่ะสามารถปรับกับสปอยเลอร์ด้านหลังสามารถสปลิตได้เพื่อให้เกิดการเกาะถนนมากยิ่งขึ้นเวลาเข้าโค้งอย่างเงี้ยค่ะให้ทั้งแรงและทั้งปลอดภัยด้วยนะฮะเรามาดูภายในกันได้มั้ยฮะสุดยอดเลยโอ้โหนี่นะฮะข้างในก็เป็นคาร์บอนนะครับผมเพื่อความเบานะครับแล้วก็จะมีพวกลวดลายอย่างเงี้ยค่ะลวดลายต่างๆที่เราสามารถคัสตอมไมซ์ได้ตามสไตล์ของเรานะครับผมเราสามารถเลือกแต่งได้เลยค่ะโอ้โหคอนโซลกลางนี่นะฮะก็จะเป็นสไตล์ของ Lamborghini อยู่แล้วนะครับเอกลักษณ์สุดๆโอ้โหสำหรับเมืองไทยมีโควต้าสักประมาณกี่คันนะสำหรับรุ่นนี้จริงๆตอนนี้ก็ไม่เยอะมากค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสนใจก็สอบถามยังสอบถามได้อยู่สอบถามได้นะครับผมมีใครจองมาบ้างยังมีค่ะมีไม่ธรรมดาราคาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าคันนี้จะอยู่ราคาประมาณที่50ล้านค่ะประมาณ50ล้านนะครับและสำหรับใครที่อยากจะมาเห็นกันแบบตัวจริงนะฮะรถที่เรียกว่าสะดุดตาสุดๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นคุราคานะฮะรุ่นเวนทาดอร์คันนี้นะครับหรือว่ารุ่นที่เป็นรุ่นค่อนข้างจะใหม่ของ Lamborghini นะฮะเพิ่งออกมาประมาณ2ปีที่แล้วใช่มั้ย Urus ที่เป็นรถ SUV ของ Lamborghini นั่นเองครับใครที่สนใจนะคะชมแต่รุ่นก็แวะมาที่บางกอกมอเตอร์โชว์กันได้เลยครับเจอคุณบิ๊มบี้ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับWants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have.ตอนนี้ผมอยู่กับคุณเทมนะครับ Sales Manager ของ Rolls-Royce ประเทศไทยครับสวัสดีครับโอ้โหรถหรูในตำนานนะครับผมใครที่เดินผ่านบูธ Rolls-Royce ต้องชะงักทันทีครับในเมื่อเห็นคันนี้ใช่ไหมครับครับผมคันนี้ก็น่าจะเป็นคันที่แพงที่สุดที่เราเอาเข้ามาโชว์ก็คือเป็น Rolls-Royce Phantom แพงที่สุดในบูธนี้หรือว่าแพงที่สุดในงานเลย
ในงานเนี่ยก็คิดว่าน่าจะแพงที่สุดอยู่ใช่ครับผมถามราคาก่อนเลยครับเท่าไหร่ดีราคาคันนี้อยู่ที่ 53.5 ล้านบาท 53. ล้านบาทนั่นนี่คือรุ่นอะไรนะครับอันนี้คือ Rolls-Royce ที่ชื่อรุ่นว่า Phantom ซึ่งถือว่าเป็น King of Car นะครับผมแล้วก็เป็นแฟลกชิพของเราก็เป็นเรือธงของเราเลยครับผมยอดครับทำไมเขาถึงต้องเรียกว่า King of Cars ครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับ Rolls-Royce Phantom เนี่ยมันเป็นรถที่1เงียบที่สุด2เนี่ยก็คือนุ่มที่สุดครับผมลูกค้าเนี่ยถ้าเข้าไปนั่งในห้องโดยสารเนี่ยสิ่งที่จะได้ยินเสียงคือเสียงนาฬิกาอนาล็อกที่เดินอยู่ในรถอย่างนั้นเลยนะครับใช่ครับซึ่งทุกคันต้องมีนะครับผมนาฬิกาอนาล็อกใช่ขอเชิญชมเลยได้ไหมครับได้ครับผมเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากจุดที่ Rolls-Royce Phantom เนี่ยลูกค้าต้องนั่งจุดนี้แหละครับคือด้านหลังซ้ายเพราะว่า Rolls-Royce Phantom เนี่ยเป็นรถที่เราเน้นใช้ไดเวอร์อยู่แล้วแล้วก็คุณลูกค้าเนี่ยนั่งอยู่ในตำแหน่งหลังซ้ายอันนี้คือตำแหน่งที่ดีที่สุดครับตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับผู้บริหารทุกท่านจะต้องนั่งอยู่ในจุดนี้เลยนะฮะครับผมแล้วก็เห็นที่เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูเนี่ยประตูที่เราใช้อยู่เนี่ยครับจะเห็นว่ามันจะสวนฝั่งกับรถทั่วๆไปเราเรียกประตูนี้ว่าเป็นประตูแบบโคชดอร์โคชดอร์เหมือนเป็นประตูรถม้าเข้าออกง่ายเข้าออกง่ายลักษณะการขึ้นลงเนี่ยเวลาที่เราก้าวขึ้นไปนะครับเราสามารถเหมือนเดินขึ้นรถเลยครับแล้วเวลาจังหวะที่เราลงก็ลงแบบสง่างามสุดยอดครับเราจะเห็นว่าเครื่องด้านหน้าของคันนี้นะฮะเครื่องค่อนข้างจะใหญ่ครับเครื่องยนต์ Rolls-Royce เนี่ยเป็นเครื่อง V12 ก็เราก็เป็น King of V12 อยู่แล้วครับผม 6.75 ลิตรว้าว563แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่900นิวตันเมตรมาที่ 1,700 รอบซึ่งถือว่ามาที่รอบต่ำมากๆแล้วก็แรงบิดระดับ900มาแค่ 1,700 ความรู้สึกของผู้ขับขี่เนี่ยคือแค่แตะคันเร่งเบาๆเนี่ยรถมันก็ทะยานออกไปจะนุ่มสบายๆนะครับผมมันก็คือเป็น Magic Carpet Ride นั่นเองนี่เลยนะฮะรุ่นนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเหมือน Rolls-Royce ทุกรุ่นนะฮะขึ้นชื่อว่าจะต้องมีตรงนี้ใช่ครับล่มนะครับผมขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้ครับล่มของ Rolls-Royce เป็นรถจากประเทศอังกฤษใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองที่มีฝนค่อนข้างตกชุกนะครับผมก็ทุกคันก็จะมีล่มอยู่แต่ความพิเศษมันไม่ได้อยู่แค่ว่าเอ๊ะมีล่มอยู่เราสามารถ bespoke ก็คือเปลี่ยนสีล่มนะครับอย่างอันนี้เป็นสีดำถ้ารถเป็นสีส้มอยากใส่สีส้มใส่ได้โอ้โหหรืออยากสลักชื่อคุณแมททิวไว้บนหัวได้หมดก็สามารถทำได้ครับผมคัสตอมไมซ์ทุกอย่างรวมไปถึงภายในของรถด้วยใช่ไหมครับใช่ภายในของรถเนี่ยก็สามารถเราเรียกว่าเป็นโหมดในการบีสโปกรถ1คันสำหรับลูกค้าทุกท่านเพื่อบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของตัวเองสามารถทำได้หมดอย่างหัวหมอนที่เราเห็นโลโก้นะครับว่าเป็น RR Monogram แบบนี้เนี่ยครับผมสามารถใส่ชื่อของเราเข้าไปได้ได้เหมือนกันใส่ชื่อบริษัทหรือปีเกิดก็สามารถใส่ได้โอ้โหมีบางท่านที่ซื้อ Rolls-Royce ไปแล้วขับเองไหมครับเยอะครับจริงๆ Rolls-Royce ต้องบอกว่าปัจจุบันเรามีขายทั้งหมด5รุ่นอันนี้ก็คือรุ่นที่แพงที่สุดก็คือ Phantom ครับถัดลงมาเนี่ย4รุ่นด้านล่างเนี่ยก็คือไล่มาตั้งแต่ตัว Ghost นะครับผม Red Dawn Red กับ Dawn เนี่ยเป็นรถ2ประตูเหมือนกันเพียงแต่ว่า Dawn เนี่ยเปิดประทุนแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดก็เป็น Cullinan ซึ่งอยู่ด้านขวาของเราเดี๋ยวเราพาไปชมกันดีเลยครับก็จริงๆของ Rolls-Royce เนี่ยที่เราตั้งชื่อว่า Cullinan เนี่ยมันมาชื่อมันมาจากชื่อเพชรดิบชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไซส์ที่เราขุดค้นพบโดยมนุษย์แล้วมันใหญ่มากๆนะฮะครับผมเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดโอ้โหนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจาก Rolls-Royce ครับเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยของเราครับจะเป็นรถสไตล์ SUV ใช่ครับรุ่นแรกของ Rolls-Royce ใช่ไหมรุ่นแรกของ Rolls-Royce ที่ทำเป็น SUV จริงๆ Rolls-Royce มีชื่อเรียกของเขาเราจะไม่เรียกว่า SUV เราจะเรียกว่าเป็นรถ High Body ค่ะ High Body ความหมายก็คือมันเป็นรถที่มันเหมือนยกสูงแต่ feeling เนี่ยยังเหมือนรถเก๋งโดยปกติลูกค้าหรือผู้ขับขี่เนี่ยก็จะกลัวว่ารถ SUV มันจะขับแล้วมันจะกระด้างกว่าไหมมันจะโยนไหมแต่ Rolls-Royce บอกเลยว่าจุดนั้นไม่มีขับแล้วเป็น feeling เดียวกับรถเก๋งนี่ปกติรถสไตล์นี้จะต้องสามารถลุยขึ้นเขาหรือว่าลุยป่าได้ในระดับหนึ่งคันนี้สามารถทำได้ไหมคันนี้ไปได้ถือว่าเป็นไปได้ทุกที่จริงๆมันมีปุ่มสำหรับปุ่ม off road เนี่ยเรามีโหมดในการขับ four wheel อีก4โหมดซึ่งก็ไล่ระดับเลยตั้งแต่ขับแบบเบาๆจนถึงหนักๆเนี่ยก็สามารถไปได้สามารถลุยได้แน่นอนอันนี้ชมภายในได้ไหมครับได้ครับโอ้โหท่านเห็นนี่คือไม่ใช่รถสไตล์ SUV นะฮะหรือว่าไฮบอดี้คาร์แบบธรรมดานี่คือแบบว่าหรูสุดๆนะฮะข้างในแบบโอ้โหเป็นโครมแบบว่าต้องบอกว่าดีเทลทุกอย่างของ Rolls-Royce เนี่ยเราทำด้วยมือแทบทั้งหมดมีอยู่อย่างเดียวที่เราใช้เครื่องยนต์ก็คือตอนที่เราพ่นสีรถยนต์นอกนั้นเนี่ยแฮนด์เมดทั้งหมดแทบจะ 100% เลยนะครับใช่ฮะสุดยอดนะครับ
คันนี้อยู่ที่ประมาณกี่แรงม้าครับคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์ 6.75 563แรงม้าเหมือนกันแต่ว่าแรงบิดจะน้อยกว่าคันแฟนทอมนิดนึงคันนี้อยู่ที่850นิวตันก็จะหนักไปตรงส่วนของทอร์กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคันนี้นะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะสนใจนะครับราคาเป็นราคาเนี่ยจริงๆสำหรับคาริแนนเนี่ยเราเริ่มต้นนะครับ 33.5 ล้านบาทแต่ว่าคันที่เราเห็นอยู่อันนี้คือคอนฟิกแล้วก็ใส่ออปชันเข้ามาพอสมควรคันนี้อยู่ที่ 38.5 ล้านบาท38เนาะจะมีออปชันพิเศษอยู่ใช่คือโรลส์รอยซ์ต้องบอกอย่างงี้ครับราคาเนี่ยถามว่าจบตรงไหนเนี่ยอยู่ที่ลูกค้าเลยครับสามารถใส่เข้ามาได้เรื่อยๆอะไรที่อยากได้สามารถทำได้หมดใช่ครับอย่างเมืองไทยเองที่ผมขายไปอย่างคันเมื่อสักครู่แฟนทอมที่บอก 53.5 ลูกค้าเนี่ยสามารถใส่ไปจน60กว่านี่ใช่ครับใส่เข้าไปได้เรื่อยๆเราไปเปิดดูท้ายรถหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมท้ายรถเนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าสปิทเทลเกตก็คือเป็นฝาท้ายแบบด้านบนด้านล่างเนี่ยแยกชิ้นกันของขึ้นลงสบายๆนะครับแบบนี้ชิ้นเนี้ยสามารถนั่งได้เลยครับน้ำหนักรับได้ถึง300กิโลแข็งแรงซะด้วยทั้งคันนี้ยาวประมาณกี่เมตรครับความยาว 5.36 ครับ5.36 ถามว่ายาวไหมก็ถือว่าเป็นไซส์ SUV ที่ใหญ่ที่สุดณปัจจุบันดีกว่าครับผมใหญ่ที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้ใหญ่กว่าก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่ามันดูโล่งมากมันดูโล่งมากใช่ครับแล้วก็เบาะด้านหลังอันนี้ก็เป็นพับไฟฟ้าครับสามารถพับเบาะเก็บลงไปได้พับเก็บเบาะตรงนั้นนี่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้โหแทบจะกลายเป็นเตียงเลยนะครับตรงนี้ยาวมากก็จะเป็นชิ้นเดียวกันขึ้นมายาวเลยครับแล้วก็สามารถปรับพื้นให้มันระนาบเดียวกันเนี่ยครับนี่เวลาเราวางของที่มันมีความยาวเนี่ยก็สามารถวางลงไปได้สุดยอดจริงๆครับจริงๆมีออปชันหนึ่งเราไม่ได้เอาเข้ามาจะมีเก้าอี้ถ้าอาจจะเคยเห็นในเมืองนอกที่เป็นเก้าอี้ปิกนิกอยู่ด้านหลังเราเรียกว่าคาริแนนวิลดิ้งสูทจะเป็นเก้าอี้ไฟฟ้าซึ่งจะมีกล่องไฟฟ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นเก้าอี้สไลด์ออกมาจะออกมาอย่างนี้เลยออกมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะนั่งพับตรงนี้แล้วก็มีโต๊ะแชมเปญเล็กๆอยู่เท่สุดๆครับและเราได้ชมรถที่แพงที่สุดในมอเตอร์โชว์ปีนี้แล้วครับที่บูธของ Rolls-Royce ประเทศไทยครับขอบคุณพี่เต๋อมากๆเลยนะครับผมมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆของ Rolls-Royce บ้างไหมครับก็สุดท้ายอยากให้มาเยี่ยมชมในงานนะครับบางกอก International Motor Show ครั้งที่41ซึ่งเรามีถึงวันที่26นะครับผม26เดือน7เดือนนี้นะครับครับผมไปมาได้เลยครับขอบคุณครับ She just wants to flirt so I flirt right back I just put in work yeah work like that got me falling and it hurts yeah it hurts so bad all in and it's worth everything I have I remember getting too drunk with my best friends I remember getting fucked up with my girlfriends I remember drinking all nights on the weekends I remember wishing this night wouldn't ever end Fantasy และตอนนี้ผมอยู่กับคุณหนุ่มนะครับ General Manager ของ Aston Martin Bangkok ครับสวัสดีครับผมโอ้โห Aston Martin นะฮะสะดุดตาจริงๆนะครับสำหรับทุกคันที่อยู่ในบูธของAston Martin นี้นะฮะเป็นไงบ้างครับมีรถคันไหนที่คิดว่าเป็นไฮไลท์ของปีนี้ไหมฮะพี่หนุ่มครับสวัสดีครับก็วันนี้เนี่ย Aston Martin นะครับฉลองครบรอบ107ปีในปีนี้นี่เองนะครับและตลอดระยะเวลาในการผลิตยานยนต์ออกมาให้กับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยปีนี้รถรุ่นนี้คันที่อยู่ทางด้านหลังเราคันนี้นะครับคือเจ้า DBX ซึ่งเป็นรถอเนกประสงค์คันแรกในแบรนด์ Aston Martin นะครับซึ่งรถคันนี้มีลักษณะพิเศษก็คือว่าเราใช้การที่รวบรวมความต้องการของลูกค้าที่เคยขับรถสปอร์ตถ้าหากต้องการรถ SUV สัก1คันรถคันนั้นควรจะมีคาแรคเตอร์และลักษณะอย่างไรนะครับจึงเกิดเป็นรถเจ้า DBX คันนี้ขึ้นมาครับผมเราจะชินกับ Luxury Supercar นะครับเดิมๆของ Aston Martin ที่ทำมาเป็น100ปีแล้วนะฮะครับผมคันนี้เป็นสไตล์ SUV คันแรกของบริษัทเลยคิดว่าขับคล้ายคันเดิมๆคันเก่าๆนี่เคยมีไหมอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของการดีไซน์รถคันนี้เลยนะครับตัวถังเนี่ยเราเรียกว่ายูนิคชัสซีเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มใหม่เลยที่เราผลิตขึ้นมาสำหรับรถ SUV โดยเฉพาะแต่สาระสำคัญอย่างที่คุณแมทธิวถามมาก็คือว่าเวลาที่เราขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยแล้วเราขับขี่ความรู้สึกของเราเนี่ยยังคงเหมือนกับขับรถสปอร์ตอยู่ตลอดเวลาครับผมอันนี้คือ
วัตถุประสงค์หลักเลยของการดีไซน์รถคันนี้ขึ้นนี่นะฮะขาดไม่ได้จริงๆครับภายในสีแดงด้วยนะครับสามารถคัสตอมไมซ์เองได้ไหมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งคราฟแมนชิพของ Aston Martin นะครับลูกค้าทุกท่านเนี่ยสามารถคัสตอมไมซ์สิ่งที่เป็นตัวของท่านเองได้ลงไปในรถคันนี้เลยโอ้โหครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีหนังสติชชิ่งของการเย็บนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยรวมถึงลายเคปล่าแล้วก็ทริมต่างๆบนรถเนี่ยลูกค้าสามารถคัสตอมไมซ์ที่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองได้เลยทุกอย่างได้เลยทุกอย่างเลยครับผมผมเชื่อว่าระดับนี้นี่ต้องเป็นแฮนด์เมดทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดครับใช่โอ้โหงดงามมากๆครับเครื่องประมาณเท่าไหร่ครับคันนี้อันนี้นี่เป็นเครื่อง550แรงม้าครับมี 84,000cc นะครับเป็นรถที่มีการพัฒนามาจากแผนงาน7 year 7 model ของ Aston Martin นะครับเป็นลักษณะของ DB11 นะครับ New Vantage นะครับจนมาถึง DBS แล้วก็มาเป็น DBX นะครับรับประกันว่ายังคงมีการขับขี่แบบสปอร์ตแน่นะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่เปลี่ยนจากเดิมแน่นอนนะครับครับผมชมท้ายรถได้ไหมครับเชิญครับผมเชื่อว่าใครที่ซื้อรถสไตล์นี้นะฮะต้องการที่เก็บของที่กว้างขวางนะฮะใส่ถุงกอล์ฟใส่ของเล่นเด็กอะไรต่างๆนี่ผมว่าตอบโจทย์ดีนะครับทั้งลักชัวรี่ทั้งกว้างใหญ่ใส่ได้ทุกอย่างนี่แหละฮะแล้วก็ยังพับเบาะได้ใช่ไหมครับพับเบาะได้ครับอันนี้สามารถจุถุงกอล์ฟได้สบายๆนะครับ 3-4 ใบได้เลยนี่นะครับนะครับสำหรับ Aston Martin DBX DBX คันนี้นะครับจะมาพร้อมการตกแต่งแบบคาร์บอนนี่อยู่แล้วไหมครับหรือว่าเป็นออปชันต่างๆอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยครับเราจะมีให้ลูกค้าเนี่ยเลือกอุปกรณ์เนี่ยประมาณ 3-4 เซตเยี่ยมเลยครับนี่คือรถสไตล์ SUV นะฮะคันแรกของ Aston Martin นะครับนอกจากนี้นะครับอยากจะกลับไปที่รุ่นที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับของ Aston Martin นี่ก็คือ Luxury Supercar ครับมีรุ่นไหนที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของปีนี้มั้ยครับพี่หนุ่มนะครับเรียนเชิญทางด้านนี้เลยครับผมโอเคคันนี้คือDBS นะครับ DBS DBS นะฮะเป็นรุ่น Super Luxura นะครับ Super Luxura เนี่ยก็คือตัวถังเนี่ยน้ำหนักเบาครับนะครับทำให้รถคันนี้ซึ่งมีแรงม้าสูงถึง715แรงม้าโอ้โหซึ่งเป็นรถที่ Aston Martin เนี่ยมีแรงม้าสูงที่สุดนะครับบวกด้วยตัวถังน้ำหนักเบาเนี่ยความเร็ว0ถึง100เนี่ยแค่3วินาทีกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วเป็นรถสไตล์ GT คือ Touring สามารถขับขี่ได้ในสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราขับรถสปอร์ตหรือรถซีดานโดยทั่วไปเลยก็คือเหมือนขับอยู่ในเมืองก็ปกติไม่อึดอัดไม่ลำบากได้เลยครับโอ้โหและยังสามารถออกไปที่สนามแข่งได้ด้วย715แรงม้านี่สูสีกับรถซุปเปอร์คาร์แล้วครับตอนนี้สำหรับแอสตันครับสีนี่ดูไม่ใช่สีธรรมดานะครับเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรฮะอันนี้เป็นสีซีนอนเกรย์นะครับผมเป็นสีที่มีเมทัลลิกพิเศษนะครับเมื่อโดนแสงไฟปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเมทัลลิกเนี่ยส่งประกายออกมาจากตัวรถไม่สวยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับคันนี้ DBS นี่ก็จะเป็นถ้าเราดูข้างในก็จะต่างจากตัว DBX เลยนะครับจะมีความสปอร์ตเบาะจะเป็นพ็อกเก็ตซีทตัดเข้ารูปนะครับลายสติชชิ่งพวกนี้สามารถเลือกได้เหมือนกันได้ทั้งหมดเลยเลือกได้หมดเลยทุกอย่างนะครับแต่คันนี้จะดูความเป็นสปอร์ตเพราะว่าเลือกสีภายนอกกับสีภายในเนี่ยค่อนข้างเป็นโทนเข้มนะครับจะเป็นแนวสปอร์ตมีด็อกซีดด้วยข้างหลังทางด้านหลังใช่ครับผมและสำหรับ DBX คันนี้นะครับราคาเป็นยังไงบ้าง 19.9 ล้านบาทครับเป็นราคาเริ่มต้นปีนี้เนี่ยประเทศไทยเราได้โควต้ามา4คันแค่นั้นเองจำหน่ายไปถึงลูกค้าแล้ว2ท่านสำหรับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ก็ยังเหลืออีก2คันอีก2คันที่สามารถส่งมอบรถได้ภายในปีนี้ครับและใครที่สนใจนะครับจะเป็น DBX หรือว่าคันอื่นๆของ Aston Martin ครับอย่าลืมแวะมาที่บูธของเรานะครับที่บางกอก International Motor Show ครั้งที่41แวะมาคุยกับพี่หนุ่มได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับมีอะไรจะฝากถึงทุกท่านไหมครับก็ฝากเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าเยี่ยมชมงานบางกอกมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่41นี้ที่บูสแอสตันมาร์ตินนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็ให้บริการทุกท่านครับผมสุดยอดครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Sometimes I get too drunk But every time I wake up I think to myself I love being hungover Sometimes I drink too much Sometimes I get too drunkBut every time I wake up, I think to myself, I love being hungover.
และตอนนี้ผมอยู่กับคุณโนนะครับผมผู้จัดการฝ่ายขาย Porsche ประเทศไทยบริษัท AAS Auto Service สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหสวัสดีครับ Porsche นี่ใครที่มาที่มอเตอร์โชว์นี่ไม่แวะไม่ได้นะครับ เพราะว่ามีแต่ของดีๆนะฮะรถในฝันของหลายๆท่านเลยครับตอนนี้นะครับผมมีไฮไลท์ที่เป็นคันไหนครับไฮไลท์เราอยู่ด้านหลังนี่เลยครับคันนี้เลยนะฮะใช่ครับซึ่งเป็นรถยนต์ถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ของ Porsche เลยนะครับซึ่งเรียกว่า Porsche Taycan 100% เป็นไฟฟ้า 100% ไฟฟ้า 100% 100% ใช่ครับแล้วก็ที่เรานำมาจัดแสดงวันนี้นะครับไม่ว่าจริงๆ Taycan เนี่ยเรามีทั้ง 4S มี Turbo Turbo S ครับวันนี้ที่เรานำมาจัดแสดงก็คือ Taycan Turbo แล้วก็ Turbo Sตัวท็อปสุดเลยโอ้โหจากตัวเทอร์โบไปเทอร์โบเอสมีความแตกต่างกันยังไงฮะก็จริงๆพละกำลังครับพละกำลังแล้วก็ตัวออปชันพวกบอดี้คิตต่างๆบอดี้คิตของเทอร์โบเอสเนี่ยก็มาพร้อมคาร์บอนเคฟลาร์นะครับแล้วก็ล้อเนี่ยสแตนดาร์ดก็จะมาเป็นล้อมิชชั่นอีดีไซน์21นิ้วมาพร้อมเบรกเซรามิกถ้าสังเกตเบรกปอร์เช่เป็นเบรกใหญ่ที่สุดที่ปอร์เช่เคยทำโอ้โห10พอตนะครับ10พอตความใหญ่420มิลลิเมตรว้าวจะต้องใหญ่เพราะว่ารถแรงมากใช่เพราะพละกำลังจริงๆ Turbo S เนี่ย625แรงม้านะครับแต่สามารถผลิตกำลัง Overboost ได้ถึง761แรงม้าสุดยอดแล้วรถน้ำหนักเท่าไหร่ครับประมาณรถเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 2.2 ตันนะครับ 2.2 ตันน้ำหนักค่อนข้างเยอะเพราะว่าน้ำหนักของแบตเตอรี่นะครับแต่ด้วย performance เนี่ยถ้าได้ขับเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ารถเหมือนรถมันเบาเลยเหมือนเบามากเพราะว่าทอร์คแรงบิดที่ Turbo S ผลิตได้เนี่ย 1,050 นิวตันเยอะมากมากเยอะมากมากยอดจริงๆนะครับผมและนี่คือรถที่เป็นรถไฟฟ้าใช่ไฟฟ้า 100% ขอชมภายในได้ไหมครับได้เชิญครับยินดีครับโอ้โหจริงๆแล้วคนก็จะคิดว่าส่วนมากรถที่เป็นรถ Porsche นี่จะนั่งเฉพาะได้แค่2ท่านหรือว่ามีเป็นด็อกซีทข้างหลังคันนี้คือ4ประตูนะฮะอันนี้คือเป็น4ประตูครับแล้วสามารถนั่งเป็นผู้ใหญ่ก็นั่งข้างหลังได้เหมือนกันใช่ผู้ใหญ่ก็นั่งข้างหลังได้ถือว่ารถนะครับซุปเปอร์คาร์ที่นั่งได้4คนแบบสบายๆเลยนะครับใช่แล้วก็ถูกออกแบบใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอนะครับแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ Porsche นอกจากคันนี้นะครับมีคันไหนที่อยากจะแนะนำหรือว่าไฮไลท์ในมอเตอร์โชว์ปีนี้ไหมครับวันนี้ในงานมอเตอร์โชว์นะครับเราก็ได้นำมาจัดแสดงเอาจริงแทบจะทุกโมเดลไลน์เลยครับไม่ว่าจะเป็น SUV แล้วก็มีทั้งมาคารนะครับทั้งคาเยนครับรถสปอร์ตเนี่ยมี718 Boxster และเป็น Boxster GDS ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ911มีทั้ง Carrera S ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดครับนะครับ Carrera S แล้วก็มี Carrera Cabriolet นะครับแล้วก็จะมี Panamera ซึ่งเป็นสปอร์ต Luxury Saloon อีกคันถือว่าเดี๋ยวนี้ Porsche ก็มีรถที่เอาใจทุกคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆอยากจะขับด้วยความเร็วสูงนะรถ Family แบบไคเยนนะฮะหรือว่ามาคารที่แบบว่าเป็นรถแบบว่า SUV ไซส์ลงมารถลงมานิดนึงขับสบายๆสาวๆนี่แหละฮะคันไหนที่ขายดีที่สุดฮะตอนนี้ขายดีสุดตอนนี้เหรอครับไคเยนไคเยนนะฮะนะครับไคเยนเอาจริงๆไคเยนก็เป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับมาทั้งความสปอร์ตแล้วก็ใช้งานแบบว่าครอบคลุมคนมีครอบครัวครับแต่ก็ยังมีความสปอร์ตขับขี่ยังมีความเป็นสปอร์ตแน่นอนใช่ไหมครับใช่มีความเป็นสปอร์ตแน่นอนแล้วก็คาเยนเนี่ยเจเนอเรชั่นที่ผ่านๆมาเนี่ยถือว่าพัฒนาขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วก็อยากจะขับขี่แบบนุ่มนวลสบายก็ได้หรือจะปรับโหมดเป็นสปอร์ตพลัสเพื่อแบบทุกอย่างคือแบบว่าถ้าได้ลองขับในสนามเนี่ยเป็น SUV ที่ถือว่าสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆแล้วสำหรับช่วงนี้ครับทาง Porsche มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับให้คนไทยก็ทาง AS นะครับเราก็ได้เตรียมแคมเปญให้ในงานด้วยนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำมากนะครับอยู่ที่ 1.99% สำหรับคันไหนครับทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยไม่เพียงเท่านั้นคาเยนเราให้ 0% เลย 0% ด้วย 0% 60เดือนนะครับแล้วก็ในมาคารเราซื้อรถมาคารในสต็อกเราให้วารันตีเพิ่มอีก2ปีนะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆเนี่ยเราก็ยังมีสิทธิพิเศษเช่นส่วนลดเงินสดมีของแถมให้ด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริงๆครับใช่ครับใครที่แวะมาที่มอเตอร์โชว์ในปีนี้ครับต้องแวะมาที่บูธ Porsche ให้ได้ครับของดีเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณมากครับครับผมยินดีครับI'm so
ตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ Toyota ครับและกูรูมิ้งของเราอยู่ตรงนี้สวัสดีครับผมโอ้โหบูธยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับ Toyota ปีนี้รถเต็มไปหมดเลยมีรถคันไหนที่คิดว่าเป็นไฮไลท์ครับคุณมิ้งสำหรับไฮไลท์นะคะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะสำหรับตัว Toyota Corolla Cross คันนี้เลยค่ะToyota Corolla Cross ใช่ไหมครับผมมันคือรถกึ่ง SUV ใช่ค่ะเป็น CSUV ค่ะขนาดกลางใช่ค่ะก็เขาจะเข้ามาตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครอบครัวคนรุ่นใหม่ค่ะก็ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยโฉบเฉี่ยวนะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยกว้างขวางรองรับฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายค่ะเหมาะกับทุกคนเลยจะเป็นครอบครัวหรือจะขับเองขับอะไรก็ได้หมดเลยใช่ค่ะสามารถลุยขึ้นเขาได้ไหมรถแบบนี้ได้อยู่นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาโครงสร้างเขาเป็นทอร์ชันบีมแบบใหม่ค่ะก็รองรับการบรรทุกสัมภาระแล้วก็การขับขึ้นเขาอะไรอย่างนี้ก็พอได้อยู่ค่ะได้อยู่นะเครื่องยนต์เท่าไหร่ครับเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่ที่1,800ค่ะ800นะครับผมตัวนี้มีทั้งเบนซินแล้วก็แบบไฮบริดด้วยค่ะโอ้มีแบบไฮบริดให้เลือกนะฮะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นตอนนี้นะคะเปิดตัวอยู่ที่ 959,000 บาทเท่านั้นเลยค่ะโอ้โห Fortuner ตัวนี้นะครับผมดูแบบว่าธรรมัดทะแมงดีนะครับคันนี้ผมเชื่อว่าลุยเขาได้แน่นอนใช่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว 2.8 Legender ค่ะเป็นขับเคลื่อน4ล้อเรียกได้ว่าขับเขาขับขึ้นเขาสบายสุดๆเลยทีเดียวค่ะนี่เรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยหรือเปล่าฮะใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปค่ะราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะ1,839,000 ค่ะตัวนี้โอ้นี่ขนาดตัวท็อปนะใช่ค่ะเข้าถึงได้สบายกำลังสวยเลยนะครับผมมีอะไรใหม่ๆจากรุ่นเดิมๆมั้ยครับสิ่งที่มาใหม่จากรุ่นเดิมนะคะก็จะเป็นตัวกล้องรอบคันค่ะมองได้รอบคันเป็นแบบ 3D นะคะแล้วก็เป็นตัวไวเลสชาร์เจอร์เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะรวมไปถึงตัวฝาท้ายแบบ power นะคะแล้วก็เป็น kick activate ด้วยค่ะไม่ต้องใช้มือในการเปิดใช่ค่ะสบายมากสวยดีนะครับดูดีเลยรถที่น่าสนใจทั้ง2คันเลยนะครับผมมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับในงานก็สำหรับโปรโมชั่นตัว Toyota Corolla Cross นะคะราคาเปิดตัวที่ 959,000 บาทนะคะแล้วก็เขาจะฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care แล้วก็มาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษ 1.89 ค่ะ1.85 ขออภัยค่ะแล้วก็ 1.29 สำหรับรุ่น 1.8 Sport ค่ะรวมไปถึงขยายเวลาระยะประกันรถใหม่ด้วยนะคะเป็น5ปี 150,000 กิโลเมตรรวมถึงฟรีค่าแรงเช็คระยะให้ด้วยค่ะ5ปี 100,000 กิโลเมตรทั้งหมดกว่า 34,000 บาทมอบให้สำหรับ Toyota Corolla Cross ทุกรุ่นเลยค่ะคุ้มค่าจริงๆนะครับใช่ค่ะสนใจนะฮะตัวอื่นก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะยังไงลองเข้ามาชมที่บูธของเราได้ค่ะแล้วเจอกันที่บูธของ Toyota ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ผมอยู่กับคุณคริสเวลส์ครับกรรมการผู้จัดการของ Volvo Car ประเทศไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Wow, this is an awesome Volvo booth here. I can tell you all of these cars look truly amazing. What are some of the highlight cars that you have here? We have a number actually because we have the all-new S60 which we unfortunately launched just before COVID hit us and yes. Basically everybody's forgotten about it now. So okay. We bring it with us this time around as well. Okay.We've then got the limited XC60 Polestar edition, so 422 horsepower, adjustable suspension, all-ins suspension system, and six pop brakes as well. Okay. To the most expensive car we have, which is the XC90 Inscription at 4.79 million. So the big one, the big one. We have a full range, ranging from 2 million up to 4.79. So with the Polestar design here, you've got the, is it new brakes here? So yeah, you've got ventilated discs as well as a unique, great caliper system as well, which is Polestar engineered. Yeah. Fully adjustable all-in suspension, together with 422 horsepower underneath the bonnet. Wow. And just to finish it off, some nice yellow seat belts inside as well. Wow, truly awesome. 4.39 million. 4.39 million for this particular car, but it's very limited in numbers as well, so we only actually have a few left. Okay. Well, if you're interested, please do drop by the Volvo booth here at the Bangkok International Motor Show. 41st edition of it. The other cars that you talked about, the S60 over here. Yeah, so we've got the S60 over here. This particular one is the TR design.
In essence, it starts from 2.19 million, goes up to this particular model at 2.59, and then it has its sister, which is the V60 here. Okay. Exactly the same cars, but one's a sedan and one's a wagon. Yep, beautiful. The Volvos are priced wonderfully now. How do you keep the cost down? We basically look at the specification levels that customers want. So we try and identify what customers need in their car and give them that plus a little bit more. So things like, for example, all the safety systems are standard. Mm-hmm. The sunroof is all standard. We don't do optional extras. We just put everything in. Okay, perfect. We have a look at the inside here? Of course, yeah, help yourself. Please. Very nice, all right. Comfy. Close. So fully adjustable seats, there are power seats as well. Okay. And of course then you've got the center display stack which controls every single feature in the car. Full widescreen as well. So paddle shift gearbox and 407 horsepower with a plug-in hybrid engine. So it's pretty quick as well. Wow, more than enough. More than enough. More than enough. But beautiful. The best thing is it's nice to the environment. So yeah. Sustainably wise, it's less than 50 grams of CO2 and very low fuel consumption. Okay. Now, Volvos are known to be great family cars. If someone is looking for something a bit bigger with a few more seats, obviously the XC90 is the one. The XC90 is perfect. So this particular one is the Inscription. And this is a full 7-seat plug-in hybrid SUV. Again, 407 horsepower. Okay. You can pretty much use it as a family car, or if you don't need a family car, it will double up pretty much as a van as well because it's that big. Oh wow, look at the it's a the huge boot amount space. Of space, yeah, huge amount of space. That is absolutely massive. And the nice thing is if you go to the beach on a weekend and you've got valuables, mm-hmm. you can just put them in here. Okay. And then when this goes down and the shuts, yeah. it actually makes it a safe. So oh, wow. nobody can actually get in. That is amazing. We have a look in the front here. You'll notice some very similarities, some very common things. So when you got out the S60, you'll see that actually everything's laid out pretty similar. Okay, so the console are pretty much the same. We do it on purpose because it means that as people move through the car ranges, mm-hmm. they don't have to get used to a whole new set of systems or how does this work. Okay. They already know. Perfect. It's an easy transition. An easy transition to make, yeah. Oh, this is a beautiful car, amazing. So the starting price for this car is? So the starting price for the range comes in at just over 4 million for yep. the XC90, but goes up to 4.79 for this particular car, which is the Excellence. So you can choose between this one, which is a luxury model, or we've got the R Design next door, which is more sports orientated, different wheels, different exterior look. Okay. This is all with the leather trim, and I assume the other is everything. Yeah, so in the Inscription, you've got full Nappa leather. Mm-hmm. In the R Design, you have a mixture of Nappa leather and suede. So we call it New Book Textile, but it's in essence its way. So. All right, sporty. Very sporty, absolutely. Very nice. Wow, so we've got cars for basically every segment of the market. Anyone who's looking for something big, something sporty, you've got it here at Volvo. Yeah, I mean, you can have a sedan from 2 million, you can have an SUV from 2 million, going all the way up to just over 4. So yeah, we try and bring everything with us. I mean, they're already priced very well. What other promotions do you have, special offers for people? Okay, for the Motor Show, what we've done is every car that you buy from us at the Motor Show this year until the end of July will come with 10 years maintenance. Wow. Included if you buy there what we call the 5-year VPSP, which is half price. Okay. So you buy 5 years, we'll give you 10 years as an upgrade. Excellent. Thank you so much. Pop and cap. Pop and cap. นี่แหละผู้บริหารคุณคริสบอกว่านี่คือรุ่น XC60 นะครับซึ่งมีชุดแต่งพิเศษนะฮะที่เรียกว่า Polestar Engineer นะครับซึ่งรุ่นนี้นะฮะไม่ได้หากันง่ายๆเพราะว่าเมืองไทยของเราได้โควต้าไม่เยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากได้นะฮะกับชุดเบรกพิเศษแบบนี้นะครับผมเครื่องที่แรงม้าสูงกว่าปกตินะครับผมทริมและดีไซน์อื่นๆนะครับจะเป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับสนใจก็แวะมาดูที่บูธของ Volvo ได้ครับสำหรับ XC60Polestar Engineer ครับสวยจริงๆสำหรับ XC60 นะครับ Polestar Engineer นะครับรุ่นรถที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครครับมีดีไซน์ที่แตกต่างและเด็ดกว่ารุ่นธรรมดาครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 4.3 ล้านบาทครับแต่สำหรับรุ่น S60 นะครับจะมีทั้งในแบบซีดานแล้วก็รุ่นที่เป็นแวกอนนะครับราคาของแต่รุ่นนี้โอ้โหสวยงามจริงๆครับแค่2ล้านต้นๆเลยนะครับผมคุณก็ได้รถที่สวยงามและแรงแบบนี้ได้เลยนะฮะ
และสำหรับ XC90 คันนี้นะครับผมรถที่เรียกว่าเป็น SUV ขนาด Family นะครับนั่งได้ถึง7ที่นั่งเลยนะฮะทีเดียวเครื่องก็แรงรถก็สวยนะครับภายในก็หรูนะฮะเป็นทัชสกรีนนะฮะสามารถควบคุมทุกอย่างภายในรถแบบสบายๆเลยนะครับคันนี้ราคาก็ยังดีครับช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ4ล้านต้นๆนั่นเองทุกท่านสามารถซื้อ Volvo Premium Service Program ได้แล้วครับในราคาลดจากปกติ 50% เลยทีเดียวครับหมายความว่าถ้าซื้อแล้วรถของคุณจะมีวารันตีถึง10ปีเลยนะครับผมนอกจากนี้ยังมีการแถม Wall Charger ด้วยนะครับสำหรับรุ่นไฮบริดนะครับมูลค่า 59,000 บาทครับโปรโมชั่นนี้มีจนถึงแค่สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เองครับรีบเข้ามาดูรถ Volvo กันครับผมอยู่กับคุณกฤษดาครับ Director of Corporate Communications BMW ประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมทธิวโอ้บูธ BM ใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมใช่ครับวันนี้มีรถอะไรที่เป็นไฮไลท์มาแนะนำเราบ้างครับปีนี้เรามาครบทุกเรนจ์ครบทุกเซกเมนต์เลยนะครับในรุ่นที่เป็นทั้ง SUV ทั้งที่เป็นคูเป้ซีดานมาครบเลยนะครับแต่ว่าไฮไลท์เดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างดีเลยครับผมไปเลยดีกว่าโอ้โหคันนี้นะครับผม M8 นะครับผมเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของ BMW เลยนะครับใช่ครับเป็นไงบ้างครับมีไฮไลท์ความน่าสนใจยังไงบ้างครับในรุ่นนี้เนี่ยเราใช้รหัสที่เรียกว่า M8 Competition Coupe นะก็คือว่าอัปเกรดขึ้นมาจาก M8 Coupe ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นเครื่อง V8 M Twin Power Turbo ว้าว625แรงม้านะครับอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยภายใน3วินาทีกว่าๆเท่านั้นเอง3วิกว่าๆนะครับจี๊ดจ๊าดมากๆนะครับน่ากลัวจริงๆนะครับผมเพราะนั้นคันนี้เนี่ยก็เรียกว่าไฮไลท์ของงานจริงๆนะฮะเพราะว่าเป็น M8 นะแล้วก็เป็นรุ่นที่เราเรียกว่าน่าจะบอกว่าราคาแพงที่สุดบนบูธก็ได้17,999,000 บาทโอ้โหก็ยังไม่ถึง20นะครับยังไม่ถึงด้วยความแรงระดับนี้นะครับผมเบาะนี้ก็ไม่ใช่ลายธรรมดานะครับมีการตกแต่งแบบพิเศษนะฮะอันนี้เป็นสี individual ของ M โดยเฉพาะนะครับก็จะเป็นสีนี้นะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นเซตอัพที่เป็นของ M โดยเฉพาะครับนะครับตัวเกียร์ก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้เป็นเกียร์ M นะฮะแล้วก็หมวดต่างๆในการคอนโทรลก็อยู่ตรงใกล้มือมากที่สุดให้คอนโทรลได้ง่ายๆนะครับรวมทั้งตรงแพดเดิลชิฟต์ตรงนี้ก็เป็นตัวที่เซตติ้งได้ว่าเราต้องการจะให้ปรับเป็น driving style ของตัวเราเองตามคาแรคเตอร์เราโมด1กับ2นี่แหละฮะตกแต่งด้วยคาร์บอนนะครับผมเพื่อความเป็นสปอร์ตนะฮะดูจริงแล้วข้างหลังนี้ก็เป็นเก้าอี้ที่ยังนั่งได้จริงนะฮะยังนั่งได้จริงไม่ใช่แค่เล็กๆหรือว่าเป็นการโชว์นะฮะสามารถนั่งได้ถึง4คนเลยคันนี้ถึงได้บอกว่า M8 เนี่ยมันเป็นรถที่ใช้ในสนามก็ได้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับเรียกว่า flexible จริงๆในการใช้งานนอกจากคันนี้ครับมีไฮไลท์คันอื่นๆไหมครับครับในปีนี้เนี่ยไฮไลท์รุ่นที่เรามาเป็นกลุ่มของไฟฟ้าครับนะครับเรามาพร้อมกับ X3 Plug-in Hybrid นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็น X3 เรียกว่าบนแพลตฟอร์มที่เป็น Plug-in Hybrid รุ่นแรกเลยครับนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเมื่อบ่าย3นะครับของวันที่14เนี่ยเราเพิ่งเปิดตัว iX3 เป็นไฟฟ้าล้วนไฟฟ้าล้วนเลยเพิ่งเปิดตัวไปดิจิตอลเมื่อกี้นี่เองเนาะเหรอครับครับเพราะนั้นเท่ากับว่า X3 ตอนนี้เป็นรุ่นแรกของ BMW ซึ่งมีทั้งระบบที่เป็น Combustion Engineเป็น plug-in hybrid และเป็นไฟฟ้าล้วนแล้วครับนะครับ X3 นี่ก็ถือว่าเป็นรถ family ระดับปานกลางใช่ไหมครับผมถ้าเกิดอยากจะได้เป็นรถที่ใหญ่ขึ้นมาสักสเต็ปนึงนะครับต้องเป็นรุ่นไหนครับครับต้องเป็น X5 เลยครับ X5 เป็นกลุ่มเดียวกันก็คือเป็น SAV Sport Activity Vehicle ครับผมนะครับ X5 รุ่นนี้เนี่ยที่เรามาเปิดตัวก็คือว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งประกอบในโรงงานที่บ้านเราเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีก็คือว่าราคาเนี่ยปรับให้ attractive มากขึ้นจะแต่ต้องได้ง่ายเลยใช่ตอนนี้อยู่ที่ 4.699 ล้านบาท 4.6 เองครับโอ้โหเราจะเห็นว่าช่วงหลังนี้ทาง BMW Thailand นี่มีโปรโมชั่นดีๆมากๆเลยให้กับชาวไทยนะครับผมมีอะไรบ้างครับสำหรับปีนี้ครับปีนี้เราจัดเต็มให้กับลูกค้าที่มามอนิเตอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่จองแล้วก็รับรถภายใน31กรกฎาคมนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าซื้อ DSI นะครับเป็น Maintenance Package เนี่ย 5%
5ปี 100,000 กิโลเราปรับเพิ่มขึ้นให้เป็น6ปี 120,000 กิโลนะครับพร้อมกับวอร์ันตีที่ปรับเพิ่มขึ้นให้เป็น6ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยครับผมนะครับทีนี้สำหรับลูกค้าที่อยากจะเป็นเจ้าของ BMW ตั้งแต่ซีรีส์3ซีรีส์5มีอะไรพิเศษบ้างนะครับซีรีส์3เราก็มีทั้ง320ดีเซลแล้วก็330 E Plug-in Hybrid ผ่อนเริ่มต้นเท่ากันก็คือ 19,999 บาทไม่ถึง 20,000 เลือกได้ว่าจะเอารุ่นไหนเครื่องยนต์แบบไหนครับผมครับอันนี้เป็น Freedom Choice นะครับส่วนซีรีส์5ไม่ว่าจะเป็น520 DM Sportหรือว่า 530E นะครับ M Sport Plug-in Hybrid เนี่ยเรามีโปรแกรมที่เป็น 0% ดอกเบี้ยให้5ปีเลยโอ้โหนะครับปลอดดอกเบี้ยไปยาวๆคุ้มจริงๆนะฮะนี่คือสิ่งดีๆนะฮะที่ทาง BMW ประเทศไทยมอบให้กับชาวไทยนะครับผมต้องบอกว่าเอาใจทุกรุ่นทุกเซกเมนต์เลยทีเดียวครับจะเป็นรถคันแรกของคุณด้วยซีรีส์3หรือจะเป็นรถ Family ใหญ่ขึ้นมาหรือว่ารถสปอร์ตแบบสะใจสุดๆกับ M8 นะฮะก็มาดูกันได้เลยครบเครื่องจริงๆนะครับขอบคุณคุณกฤษดามากๆครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายนะครับผมคุณลินสวัสดีครับจากบริษัทอีตันนะครับผมเรามีผู้นำเข้านะฮะที่จะขายรถที่แต่งมาแล้วและไม่เหมือนใครแน่นอนครับกับ Junction Produce และ Rodam ใช่แล้วนี่นะฮะวันนี้เรามีไฮไลท์อะไรบ้างครับที่บูธนี้ค่ะก็คือบูธของอีตันของเราเนี้ยค่ะก็คือมายแนมชุดแต่งที่เป็น Junction Produce กับ Rodam นะคะส่วนตัวของ Junction Produce เนี่ยค่ะเราก็คือจะมาในตัวของ Alpha แล้วก็ Velfire ซึ่ง Alpha แล้วก็ Velfire เนี่ยค่ะเรามีมาให้ลูกค้าเลือกหลากหลายรุ่นถึง8รุ่นด้วยกันนะคะโดยที่เราทำราคาเริ่มต้นเนี่ย 2,790,000 นะคะไปถึงตัวท็อปสุดด้านหลังลีเนี่ยค่ะ4ล้านกว่าๆ2,700,000 นี่คือแต่งไปแล้วเหรอฮะ2,790,000คือเราจะมีราคาหลากหลายรุ่นให้ลูกค้าเลือกได้เลยว่าลูกค้าต้องการแบบราคาแบบไหนให้มันตรงใจลูกค้าเลยส่วนมากจะเป็นแนวแบบผู้บริหาร VIP อย่างงี้มั้ยฮะใช่ค่ะใช่คือรถของ Alphard Wildfire เนี่ยค่ะมันก็คือจะเหมาะกับทั้งกลุ่มครอบครัวแล้วก็กลุ่มผู้บริหารด้วยโดยในราคาเนี้ยค่ะทุกคันของเราเนี่ยค่ะจะมาพร้อมกับชุดแต่งจากท่าน Produce ด้วยโอ้ดีนะฮะไม่เหมือนใครแน่นอนไม่เหมือนใครค่ะเท่แล้วก็ชุดแต่งเนี้ยค่ะเป็นเวอร์ชันที่2แล้วซึ่งปีที่แล้วค่ะเรามาในงานนี้เนี่ยเปิดตัวเวอร์ชันแรกลูกค้าตอบรับเป็นอย่างดีคราวนี้เนี่ยก็พัฒนาเพิ่มขึ้นให้มีความสปอร์ตแล้วก็เรียบหรูกับเวอร์ชันที่2ดูจากภายนอกคร่าวๆแล้วนะฮะดูเท่มากๆเดี๋ยวผมเชื่อว่าต้องมีคนสนใจมากมายเพราะฉะนั้นเราไปลุยดูภายในรถกันบ้างไหมฮะได้ค่ะได้ค่ะ Want to give second chances you only ก็คือในตัวของภายในตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นตัวท็อปอ่ะนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc เป็นตัวไฮบริดแล้วก็ตัวภายในเนี่ยค่ะจะมาพร้อมกับเบาะที่เบาะ VIP นะคะแล้วก็มีตัวปรับอุณหภูมิปรับเบาะปรับทุกอย่างได้พร้อมกับตัวที่เป็นโต๊ะเขียนหนังสือนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไฟอ่านหนังสือก็มีให้ด้วยนะคะเรียกว่าลูกค้าเนี่ยค่ะสบายได้อย่างแน่นอนเป็นสบายนะคะทำงานได้เลยนะครับผมทำงานได้เลยค่ะทานข้าวทำงานนะครับรวมไปถึงเบาะหลังก็ยังอยู่นะฮะสามารถที่จะเลื่อนเบาะนี้ไปข้างหน้านะครับใช่ค่ะแล้วก็ access ข้างหลังเลยสำหรับใครที่อยากจะมีเพื่อนๆหรือเด็กๆมานั่งด้วยใช่ค่ะใช่สุดยอดนะฮะนี่เป็นตัวท็อปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ของเครื่องนี้เป็นรุ่นไฮบริดใช่ไหมฮะเป็นไฮบริดค่ะประหยัดน้ำมันมากเลยค่ะถึง18กิโลลิตรนะคะใช่ค่ะใช่อย่างที่เรารู้กันนะฮะเอาผ่านนี่นั่งสบายนะครับผมไม่ต้องห่วงนะฮะนุ่มนิ่มใช่ค่ะผู้บริหารทุกท่านจะสบายเวลาผ่อนคลายนั่งคันนี้แน่นอนและคล่องตัวด้วยนะครับใช่แล้วก็ทุกรุ่นทุกคันเรามาในงานนี้เนี่ยโปรโมชั่นพร้อมกับชุดแต่ง Junction Produce พร้อมกับเครื่องเสียงเต็มระบบรอบคันเลยครับผมนี่คือส่วนของ Junction Produce นะครับแล้วถ้าเป็นส่วนของ Rojam ครับมีคันไหนที่เราสามารถชมได้บ้างไหมครับใช่ค่ะใช่Got one life, take advantage. No, I will not sit by, I demand it. You cannot stop my drive, I command itชุดแต่งชุดใหม่คือตัวโรแจมคือตัวที่ตัวโรแจมตัวนี้ค่ะมันเปิดตัวมาพร้อมกับตัวที่เป็นมินิ MPV ของเรามีไม่ว่าจะเป็น Voxy ตัวนี้เองก็ตามหรือจะเป็น S-Quiet หรือจะเป็น SUV เราก็มีนะคะจะเป็นตัวที่เป็น Harrier หรือ Prado เรียกได้ว่าถ้าเกิดลูกค้ามาที่บูธเราเนี้ยค่ะก็คือตอบโจทย์หมดไม่ว่าจะเป็น MPV ขนาดใหญ่ Alphard หรือ Velfire หรือจะเป็น MPV ขนาดกลางเราก็มีให้ครบหมดทุกรุ่นทุกคันเลยก็ได้หมดเลยนะครับไปชมข้างในคันนี้กันบ้างนะครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
คันนี้ค่ะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นน้องๆของตัวอัลพาร์ทหรือเวลไฟเลยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาจะมีการจับคู่มาถ้าเป็นรุ่นพี่อย่างอัลพาร์ทจะมีอัลพาร์ทกับเวลไฟแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวมินิ MPV เนี่ยก็จะมีวอกซี่กับ S Quiet คันนี้ค่ะก็จะเหมือนกับเป็นเวลไฟเนี่ยที่มันแบบย่อลงมาหน่อยโดยที่ขนาดเครื่องยนต์เนี่ยค่ะเป็น 2,000 ซีซีนะคะแต่ว่ายังคงความสปอร์ตอยู่อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะบอกข้างในเนี่ยค่ะเขาก็จะมีดีไซน์เป็นแบบคริปด้วยสีแดงโอ้ไม่ธรรมดานะฮะใช่ค่ะใช่แล้วก็อุปกรณ์เนี่ยค่ะสะดวกประตูไฟฟ้ามีให้หมดทั้งหมด2ด้านเหมือนเดิมมูนรูฟเรามีให้เหมือนเดิมก็คือเหมือนกับเป็นเวลไฟย่อส่วนลงมายังได้ความหรูหราความสปอร์ตแต่ว่ากระทัดรัดสำหรับครอบครัวเริ่มต้นที่มีลูกคนเดียวหรืออะไรจะไปไหนมาไหนสมมติว่ามองว่าเอาผ่านเวลไฟใหญ่เกินไปราคาสูงเกินไปจับต้องคันได้เลยจับต้องได้แน่นอนนะฮะคล่องตัวด้วยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นโรแจมรอบคันด้วยไอโซฟิกนะฮะใช่ค่ะใช่พร้อมเสียบเลยนะครับตรงนี้ง่ายๆแล้วทุกคันของเราเนี่ยค่ะก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นโรแจมด้วยที่มาเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกสวยจริงๆครับเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้าค่ะที่เป็นตัวตกแต่งพิเศษของตัวโรแจมของเขาอะนะคะใช่แล้วก็เป็นสเกิร์ตด้านหลังด้วยโอ้โหเท่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับคันนี้ก็นั่งได้7ที่นั่งค่ะ7ที่นั่งนะครับ7ที่นั่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าอาจจะเล็กลงมาหน่อยเอาผ่านเดลไฟก็7ที่นั่งเหมือนกันอันนี้ก็7ที่นั่งเหมือนกันแต่อาจจะเล็กลงมานิดนึงแต่ว่าขับขี่สะดวกค่ะสุดยอดครับสำหรับปีนี้นะฮะทางอีตันนะฮะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้กับทุกท่านเลยก็ของเราโปรโมชั่นนะคะก็คือว่าราคาที่เราแจ้งไปเนี่ยค่ะทุกรุ่นทุกคันเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งชุดแต่งมูลค่าเนี่ยค่ะประมาณสักกว่าแสนบาทเราแถมให้ทุกคันในงานนี้ว้าวนะคะรวมราคานี้แถมชุดแต่งไปเลยนะคะแล้วก็เครื่องเสียงเต็มระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นจอเพดานหรือจอด้านหน้าพร้อมกล้องมองด้านหลังมีให้ครบเต็มที่เลยในงานนี้คุ้มค่าจริงๆนะครับสำคัญนี้นะฮะ Harrierใครที่อยากจะมีรถเป็นรถแฟมิลี่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะขับเองนี่นะฮะก็มีอะไรที่น่าสนใจสำหรับ Harrier คันนี้ตัวนี้ค่ะ Harrier ตัวนี้ค่ะเป็น Harrier Style Ash มันเป็นตัวที่เป็น Limited Edition นะคะซึ่งมาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นสเกิร์ตรอบคันของตัวโรแจมแล้วก็ในคันนี้ค่ะสีน้ำเงินเนี่ยค่ะมันจะเป็นสีพิเศษ Limited ของตัวที่เป็น Style Ash ตัวนี้เลยผมไม่เคยเห็นเลยนะฮะสีน้ำเงินอย่างนี้ใช่เป็นสี Limited เป็นสีพิเศษของตัวของคันนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเบาะของเขาเนี่ยค่ะสไตล์แอชของเขาเนี่ยเหมือนกับสีขี้เท่าควันบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยดีไซน์ภายในให้มันเป็นสีเทาซึ่งเป็นตัวลิมิเต็ดเท่านั้นเพราะปกติเนี่ยค่ะของเขาก็จะเป็นไม่สีเบจก็สีดำครับผมใช่ไหมคะคันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวสีเองก็คือจะเป็นสีน้ำเงินที่เป็นลิมิเต็ดเข้ากับภายในที่เป็นตัวลิมิเต็ดของเขาด้วยแล้วเราก็เสริมหล่อให้เขาอีกด้วยชุดแต่งที่เป็นโรแจมรอบคันคุณแม่ทิวลองนั่งดูไหมคะว่ามันโอเคไหมคะโอ้โหสำหรับคนตัวสูงประมาณผมนี่ก็ปรับได้ขัดโทษนะคะอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะคนสูงๆก็เนี่ยค่ะโอเคไหมคะนี่นะครับสบายไหมคะมใช่ค่ะใช่หลังคานี่คือจะเป็นหลังคาแก้วเลยค่ะเป็นพาราโนมิกาซุปคือเปิดได้2ตอนเลยนะคะข้างในก็เบาะก็คือเบาะอะคันทราเป็นหนังกลับนะคะใช่คอนโซลตรงนี้ก็ยังแต่งคอนโซลใช่ค่ะคอนโซลก็จะเป็นลายไม้หน้าจอเนี่ยค่ะเครื่องเสียงที่เราแถมให้เต็มระบบคือเป็นเครื่องเสียงขนาดใหญ่เป็นทัชสกรีนได้เลยนะคะในมาในราคาเนี้ยค่ะราคาคันเนี้ยค่ะมาจัดโปรพิเศษคันเดียวสุดท้ายแล้ว 2,290,000 คุณแมทธิวรับไปเลยไหมคะ 2,200,000 นะจริงหรือเปล่ารับไปเลยไหมคะจริงๆค่ะเหลือคันสุดท้ายแล้วค่ะมาจัดโปรราคาพิเศษเพราะปกติค่ะมันจะต้องแบบสมควรนี้เยอะเลยค่ะใช่จริงๆครับสวยงามมากๆเลยขอโทรหาภรรยาแป๊บนึงนะยินดีค่ะหมายการเงินว่าโอเคอนุมัติไหมใช่ได้ค่ะได้สวยงามครับสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมครับที่สนใจซื้อรถตู้ที่พร้อมแต่งมาแล้วสไตล์ Junction Produce และ Roadjam ครับคุณลินค่ะก็เรียนเชิญนะคะให้มาในงานมอเตอร์โชว์นะคะคือทางบูธอีตันของเราเนี่ยก็คือจัดทั้งแบรนด์ Junction Produce แล้วก็แบรนด์ Roadjam เข้ามาให้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าเอาผ่านเวลไฟเนี่ยเราจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดๆราคาเริ่มต้นเพียง 2,790,000 แล้วก็ในราคานี้เนี่ยเราพร้อมรวมของแถมชุดแต่ง Junction Produce รอบคันให้เลยแล้วก็ยังมีเครื่องเสียงเต็มระบบให้อีกด้วยแล้วก็อีกคันหนึ่งนะคะของโรแจมเราก็จะมาในนามของวอกซี่แล้วก็ Harrier โดยที่ Harrier ตัวนี้ค่ะเป็นตัว Limited Edition ราคาเริ่มต้นเพียง 2,290,000 พร้อมชุดแต่งโรแจมรอบคันเช่นกันคิดว่าทุกคนมาในงานนี้เนี่ยไม่พลาดแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะและผู้ชมครับของดีเพียบเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับพวกเรา3สาวได้นะคะที่ Junction Produce ค่ะเป็นชุดแต่งนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กันตั้งแต่วันที่13นะคะจนถึงวันที่
26ค่ะค่ะสามารถมาพบกับพวกเราได้นะคะที่ Booth Junction Produce ค่ะวันนี้นะคะเรามีรถยนต์หลากหลายรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Alphard ค่ะหรือว่าจะเป็น Velfy ค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีชุดแต่งมาให้เลือกแล้วก็ยังแถมฟรีกันไปอีกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมาเจอกันเยอะๆนะคะI just wanna make it right I always put up a fight I will never lose my sight I know I need you by my side I have nothing else to hide I've got it wrong and got it right I've told the truth, I've told some lies I live some days and others Yeah Straight out of the 949 OC Yeah, yeah You can't stop this show It's fucking chronic, yo It's fucking toxic like an alcoholic logic flow It's catastrophic like a psychotic erotic, oh Cause even though I wanna quit her, man She kinda dope I gotta go I never slow down Everybody knows now สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรมานำเสนอบ้างครับวันนี้สาวๆค่ะวันนี้ขอแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะพราวสายค่ะมิสแกรนด์ลำพูน2018ค่ะค่ะลูกหญิงนะคะ FHM ปี2015ค่ะค่ะและด้านหลังของเรานะคะที่แมทธิวค่ะก็คือรถมาเซราตินั่นเองค่ะที่ติดฟิล์มกรองแสงไฮคูลนะคะ UV Care 400นั่นเองค่ะความพิเศษของเขานะคือแบบโอ้โหเรียกได้ว่าชัดเจนตัดหนักจัดเต็มค่ะแล้ววันนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่นนะคะลดสูงสุดถึง 50% ด้วยค่ะแต่ว่าตัวนี้ค่ะพี่แมทธิวก็คือด้วยความที่เป็นตัวแบบเซรามิกพรีเมียมก็ทุกตัวในบูธเนี่ยจะลด 50% แต่ว่าตัว UV Care ก็จะอาจจะขอนิดนึง 45% เพราะเป็นพรีเมียมเซรามิกเลยโอเคนะฮะมาดียังไงครับเซรามิกแคร์แบบนี้อ่ะอย่างพี่แมทธิวมีครอบครัวใช่ไหมคะก็มีครอบครัวเป็นห่วงครอบครัวเวลาเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยแสงแดดเมืองไทยเนี่ยตอนนี้คือจ้ามากโอ้โหจัดมากใช่แรงมากคือนอกจากแบบสุขภาพผิวอย่างฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็จะมีเรื่องของแสงบูไลท์ตัวนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของแบบกรองในเรื่องของแสงบูไลท์แล้วก็เรื่องของ UV คลื่นที่ทำลายเกี่ยวกับผิวมะเร็งผิวหนังอะไรนี้ด้วยค่ะพี่ติดอยู่กับคันนี้นี่คือระดับกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะตัวนี้เหรอคะด้านหน้า60รอบคัน80ค่ะ60 80นะฮะดูจากภายนอกนี่แทบจะไม่เห็นข้างในเลยนะฮะแต่ดูจากข้างในออกมามันจะมืดไปหรือเปล่ามันจะมองเห็นไหมไม่ค่ะเคลียร์เคลียร์เคลียร์มากนอกจากไม่ร้อนนะฮะแล้วก็เซฟต่อผิวแล้วก็สายตาเราด้วยก็ยังเคลียร์ด้วยขอดูหน่อยได้เลยค่ะเชิญเลยได้เลยค่ะเชิญค่ะเป็นไงคะพี่แมทธิวนะฮะมีตุ๊กตาหน้ารถด้วยนะครับผมเราจะเห็นว่าลองดูด้วยนะคะเป็นไงคะเคลียร์ชัดค่ะเคลียร์ชัดไม่มืดนะฮะใช่ค่ะและที่สำคัญคือไม่แก้นสัญญาณนะคะ GPS นะคะ Easy Pass อีกด้วยโอเคไม่ต้องตัดช่องตัดอะไรเลยใช่ไหมไม่น่าเกลียดเนาะเวลาเราขับรถหรูๆอะไรแบบนี้แล้วแบบเวลาเราเห็นตัดช่องเป็นโทเวมันไม่ได้นะไม่เหมาะติดก็ติดเต็มเลยนะครับสบายแน่นอนนะครับอยู่ได้ถึงกี่ปีนะครับถ้าเป็นฟิล์มแบบนี้อู้อันนี้รับประกัน7ปีเต็มปี7ปีเต็มนะฮะใช่คือเอาง่ายๆคือติดจนลืมไปเลยอ่ะติดจนขายรถอ่ะใช่ ทีเดียวอยู่นะครับผมแล้วเขาแนะนำให้ติดข้างหน้าเป็นระดับที่บางกว่าด้านข้างใช่ไหมครับแล้วด้านหลังล่ะฮะด้านหลังเหมือนกันค่ะคือรอบคันตัวนี้80ด้านหน้าก็จะเป็น 60% ค่ะก็ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าอย่างบางคนถ้าเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่เข้าใจว่าบางคนก็คือไม่ชินกับมืดมากคุณก็เลือกได้หลายระดับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีชาร์จเนี่ยค่ะใช่ค่ะมีชาร์จให้ลูกค้าเลือกนะคะบางคนก็ไม่อยากจะได้มืดมากอยากได้ใสๆด้วยใช่ค่ะครับผมสามารถเลือกได้มูดตรงส่วนซันรูฟมูนรูฟก็ติดกันด้วยไหมได้ค่ะติดได้ค่ะกันนะโอเคเพราะข้างบนนี้ก็แสงแดดลอดผ่านได้นะคะใช่ใช่ไหมมันจะร้อนตรงนั้นด้วยราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเซรามิกแคร์แบบนี้เซรามิกแบบนี้ใช่ไหมคะลด 45% ส่วนราคาอยู่ที่ขนาดรุ่นรถค่ะก็แล้วแต่นะครับติดต่อกันเข้ามานะครับใช่ค่ะนอกจากตัวนี้นะครับยังมีฟิล์มแบบอื่นไหมครับที่ไฮโคโอ้ตอนนี้มีเป็นกระแสเลยค่ะใช่ค่ะพี่แมทธิวมันเป็นยังไงคือตัวนี้ซุปเปอร์คาร์ติดเยอะมากนะฮะแล้วทุกคนจะแบบรู้จักกันฟิล์มพี่เพชรจ้าใช่ค่ะฟิล์มเพชรจ้าเรียกว่ารุ่นอะไรนะฮะไฮคูลเซรามิกแบล็คไนท์ค่ะไฮคูลเซรามิกแบล็คไนท์เนี่ยนะครับผมมันต่างจากตัวเมื่อสักครู่นี้ยังไงฮะเซรามิกแคร์เนี่ยคือจริงๆนี่มันต่างกันใช่ไหมคะเป็นเซรามิกเหมือนกันแต่ในเรื่องของโทนเฉดสีตัวนี้จะเข้มกว่า
ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าค่ะอย่างเช่นแบบคุณมีชื่อเสียงแบบพี่แมทธิวอย่างนี้อยากต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะแพลวแนะนําเลยใช่ค่ะเผื่อบางทีเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนพวกนางแบบอย่างพวกเราก็เหมือนกันบอกเลยบางทีเราก็ต้องแบบว่าอยู่ในรถหลับบนรถบ้างเปลี่ยนชุดบนรถบ้างอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะต้องเข้มหน่อยใช่ค่ะถ้าชอบแบบโทนสีเข้มก็เป็นเซรามิกแบ็คได้ใช่ค่ะเหมือนกันค่ะก็เคลียร์จากข้างในก็คือข้างนอกเนี่ยดูดำใช่ไหมคะมองเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่เวลาอยู่ข้างในเนี่ยมีความเคลียร์มีความชัดแล้วก็ช่วยในเรื่องของเวลาเราขับไปกลางวันเนี่ยบางทีมันมีความเมื่อยล้าทางสายตาใช่ไหมคะพี่แมทธิวเคยไหมขับรถไกลๆอย่างนี้มันก็จะแบบมันจะง่วงนะเจอแสงสว่างมากใช่ตัวนี้จะช่วยแบบตัดแสงจ้าครับผมทำให้การขับขี่เนี่ยดีขึ้นมีหลายเฉดไหมครับตัวนี้ปูหลายเฉดค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพาเปิดให้ดูนะคะนี่เลยนี่เลยโอ้โหนี่ดูเท่มากนะฮะใช่ค่ะอันนี้จะออกเฉดมากเลยโทนแบบอมเทาครับผมอันนี้ก็คือจะเน้นรัดเข้มข้นเลยนะฮะอันนี้เข้มแต่ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของในเรื่องของโปรเทคผิวดูแล2รุ่นนี้ราคาเท่ากันไหมครับห่างกันนิดนึงนิดนึงนิดนึงตัวนี้จะเป็นพรีเมียมเซรามิกก็จะราคาแพงกว่ากันนิดเดียวแต่ในงานลด 45% คุ้มกว่าส่วนตัวนี้ราคาตัวนี้นะคะก็คือลดทันทีเลย 50% เฉพาะในงานว้าวมาจากบูธไฮคูครับอยากจะฝากอะไรถึงทุกท่านที่กำลังชมอยู่ทางบ้านครับค่ะก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมาในงานแน่นอนว่ามีส่วนลดพิเศษสูงสุดแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ของเราเนี่ยเรียกว่าก็ยังไม่ปกติดีก็อยากจะฝากในเรื่องของความปลอดภัยแล้วค่ะในความปลอดภัยของเรานะคะทางบูธของเรามีความปลอดภัยค่ะเพราะว่าเรามีเจลแอลกอฮอล์นะคะติดตั้งอยู่แทบทุกส่วนของบูธเลยและก็ที่สำคัญค่ะในรถมาเซราติของเรานะคะเรานะคะงดให้ลูกค้านั่งในรถค่ะเพื่อความสะอาดความปลอดภัยลดการติดเชื้อนั่นเองค่ะพี่แมทธิวดีมากๆครับขอบคุณมากๆเลยให้คู่สวัสดีครับขอบคุณค่ะI got a couple shots in my system of that whiskey I'm the best in fucking town in this motherfucking city Everybody knows me now cause I'm staying hella busy Got the ladies all around thinking that I'm hella filthy Cause I'm guilty of down, I'ma get it right ต้องบอกว่าสำหรับครั้งนี้นะฮะที่บางของ International Motor Show ครั้งที่41นะครับมีของดีเยอะมากๆเลยครับสำหรับใครที่รักรถครับถ้าเกิดคุณกำลังมองหารถ Family รถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์หรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับผมที่งานนี้มีเลยครบเครื่องเยอะจริงๆนะครับนอกจากนี้นะฮะเราได้ไปชมกันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ Rolls-Royce Phantom นะครับรถที่แพงที่สุดในงานปีนี้นะครับ 53.5 ล้านบาทนะครับผมใครที่ไม่เคยเห็นรถที่แพงแบบนี้มาก่อนนะครับรถที่หรูและสวยแบบนี้นะฮะต้องแวะมาชมนะฮะต้องดูด้วยสายตาตัวเองนะครับผมจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับทุกท่านนะฮะที่อยากจะเจอกับคอนเทนต์ดีๆครับแวะมาที่ Facebook และ YouTube ของ Boxer Racing นะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ของเรา www.boxerracing.com นะครับสำหรับคอนเทนต์ดีๆครับสำหรับรายการ Boxer Racing On Tour ครับจะพาไปตะลุยที่ไหนกันต่อครับครั้งหน้าพบกันได้เลยแน่นอนครับสวัสดีครับ